ไปที่เทนนิสแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นแต่เป็นในประเภทจูเนียร์ที่มีนักเทนนิสหนุ่มดาวรุ่งหนึ่งเดียวของไทยลงทำการแข่งขันนะคะน้องต้นไม้ธนภัทรนิรันดรที่ยังอยู่ในเส้นทางประเภทชายคู่นะคะครับก็ได้ลงแข่งขันล่าสุดในรอบรองชนะเลิศนะครับสำหรับต้นไม้ธนภัทรนิรันดรที่จับคู่กับเพื่อนชาวแคนาดาก็คือเจเดนวีคพี่ทนเรียกว่าน้องเจเดนน้องเจเดนกับน้องต้นไม้จับคู่กันครับสำหรับต้นไม้เนี่ยอายุ18ปีเป็นมืออันดับที่64เยาวชนโลกขณะที่เจเดนวีคนั้นเป็นมืออันดับที่44ของเยาวชนโลกรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศ นะครับทั้งคู่ช่วยกันล้มมือวางอันดับหนึ่งของรายการเข้ามาได้รอบรองชนะเลิศเนี่ยมาเจอกับอาโดโฟดาเนียลบาร์เดโซจากปารากวัยที่จับคู่กับอเล็กซ์มิเคิลเซนจากสหรัฐอเมริกาต้องดวลกันถึง3เซตสุดท้ายคู่ของธนภัทรกับวีคครับแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซตด้วยสกอร์2ต่อ6 7ต่อ5ซุปเปอร์ไทยเบรก5ต่อ0 5ต่อ10นะครับขอประทานอภัยจากนี้ฮะต้นไม้ธนภัทรจะกลับไปฝึกซ้อมที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมลงแข่งขันรายการระดับอาชีพต่อไปเดี๋ยวก็ติดตามให้กำลังใจน้องกันต่อไปนะฮะสำหรับดาวรุ่งของไทยเราคนนี้อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องต้นไม้ธนภัทรนิรันดรกันครับ I had a lot of good experiences especially like watching the professional matches there'sI learned a lot from them and like I tried to copy them and implement what they have in their game and try to bring it into mine and I also like know what I need to do to compete with the best juniors in the world so I'm really happy that I got this experience and hopefully that I could perform much better at the other Grand Slams I think I'll try to play somePro tournaments I'm not sure where yet but yeah and I also play like every other grand slam so French Open Wimbledon and then US Open my goal in this year is try to get a grand slam title I was really close this time making it to semifinals but yeah I want to try to get at least one grand slam title before my junior year is over soThat's a big goal for me. นี่แหละอยากจะได้อย่างน้อยเป็นแชมป์สักหนึ่ง Grand Slam สำหรับในประเภทเยาวชนนะคะพี่โทนก็เป็นความมุ่งหวังที่ดีแล้วก็เดี๋ยวก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะว่าเดี๋ยวอีกสัก2ปีเนี่ยก็ต้องสักไป2ปีนี่แหละก็จะสามารถที่จะเข้าไปสู่ในระดับอาชีพเต็มตัวได้แล้วโอ้โหแค่การแข่งขันแชมป์แรกของปีระดับเยาวชนประเภทชายคู่ผ่านเข้ามาสู่ถึงรอบรองชนะเลิศได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะคะครับติดตามรับชมและร่วมให้กำลังใจนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่24ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนถ่ายทอดสดทางช่อง T Sport 7ระหว่างวันที่4ถึง20กุมภาพันธ์2565และสรุปไฮไลท์ผลการแข่งขันทุกวันเวลา 23:00 น. T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬา